คุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ Emotion แล้ววันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมมายังงานโซดาสร้างสรรค์ผ้าพันคอพอเพียงสมทบทุนมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมดีๆของโซดาแบรนด์แฟชั่นระดับตำนานของเมืองไทยที่ได้ร่วมมือกับสยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์เพื่อสร้างสรรค์ผ้าพอเพียงอีกทั้งยังได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายของคนไทยหลากหลายอาชีพเพื่อมอบรายได้และสนับสนุนมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติซึ่งกำลังสร้างบ้านพักพิงให้เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้โดยไม่แสวงหาผลกำไรอีกด้วยซึ่งบรรยากาศในงานวันนั้นจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะบทสัมภาษณ์ของคุณวสิรีหิรัญยะเลขาหนึ่งในผู้ร่วมออกแบบผ้าพอเพียงที่พูดถึงงานในวันนี้มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะมันมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ประกบเขาทำเสื้อยืดเพื่อบริจาคมูลนิธิรักษามะเร็งอะค่ะก็ปีนี้เหมือนเราแค่ต่อยอดมาอยากให้มันแบบกว้างขวางมากกว่าแค่เสื้อยืดเพราะว่าพอมันเป็นผ้าพันคอเนี่ยมันจะแบบเอาไปใช้ได้หลากหลายกว่าบางคนอาจจะเอาไปใช้แบบแต่งบ้านหรือว่ามันเอาไปประยุกต์ได้หลายอย่างและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงานโซดาสร้างสรรค์ผ้าพันคอพอเพียงสมทบทุนมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองค่ะโดยผู้ที่สนใจผ้าพอเพียงก็สามารถเข้าเลือกชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ที่ Absolute สยาม Pop Up Store ชั้น G สยามเซ็นเตอร์และร้านโซดาทุกสาขาค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ Emotion แล้วซึ่งครั้งหน้ารายการของเราจะนำกิจกรรมอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ